เอาล่ะนะครับทุกคนก็กลับมาสู่คลิปที่2เกี่ยวกับคลิป Majesty Lord Blaster นั่นเองนะครับก็หลังจากที่ทุกคนได้ชมคลิปรีวิวกับ Unboxing ไปแล้วเนี่ยเรามาสู่คลิปอธิบายความสามารถการ์ดกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับงั้นเรามาเริ่มที่การ์ดใบแรกกันเลยแล้วกันนะครับก็คือเจ้านี่เลยเอสการ์ดของเรา Majesty Lord Blaster นั่นเองนะครับสกิลของมันก็คือcontinue ในช่องแวนการ์ดและเรียการ์ดถ้ามันมี blaster blade และ blaster dart อยู่ในโซการ์ดใบนี้จะได้รับ critical เพิ่มขึ้นอีก1และถ้ามันยืนอยู่ในช่องแวนการ์ดพลังโจมตีมันจะบวกเพิ่มขึ้นอีก 5,000 และก็ได้ drive เพิ่มอีก1นะครับอันนี้คือทั้งในเคิร์นและก็นอกเคิร์นของเราเลยนะครับก็โดยรวมก็เรียกได้ว่า very good มากๆเลยครับสกิลที่2คือสกิล auto ครับเมื่อมันตีนำเรียการ์ด2ใบยัดเข้าโซการ์ดใบนี้จะได้รับ imaginary gift force 2ใบนั่นเองนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้ Force 1เนี่ยก็เราสามารถเลือกได้เลยว่าเรียกะทั้ง3ฝั่งหรือแค่2ฝั่งเราจะบวกเพิ่มอีก 20,000 หรือบวกทีละหมื่นก็ได้นั่นเองครับซึ่งเรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยหรือว่าจะเอาเป็น Force 2ล่ะซึ่ง Force 2ก็เรียกได้ว่าเลนโจมตีทั้ง3เลนของเราเนี่ยก็จะมี Critical 2นั่นเองนะครับอยู่เป็นมาเจนะมาเจก็ Critical 3แล้วถ้าเกิดมีมาเจอยู่เรียก็เป็น Critical 3ก็คือ332หรือไม่ก็333อะไรประมาณนี้ครับก็โหดอยู่นะโหดอยู่ตัวต่อมาเลยแล้วกันก็ให้มา2ใบนะครับก็อัศวินแห่งความเงียบกาลาทินนะครับเรียกได้ว่าเป็นวานิลาตั้งแต่ภาคออริจินอลซีรีส์ยันปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ไม่มีสกิลแต่มีชิล 10,000 ครับแค่นั้นเองโอ้ยน่าสงสารกาลาทินมากเลยอ่ะตัวต่อไปก็นี่เลยครับโจลุกขึ้นมาร่างอวตารของฉันนี่นะครับBlaster Bladeนั่นเองครับซึ่งBlaster Bladeนี่ก็ให้มา2อันนะครับสกิลของมันก็คือcontinue ในช่องแวนการ์ดถ้ามีเรียการ์ด4ใบหรือมากกว่าการ์ดใบนี้จะมี critical เพิ่มอีก1นะครับก็มีคริ2แล้วก็สกิล2ของมันเมื่อเข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดทำการจ่ายค่าคอสเคาน์เตอร์บลาสต์1โซบลาสต์1รีไทเรียการ์ดแถวหน้าของฝ่ายตรงข้ามได้1ใบนั่นเองครับเรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยครับมาสู่อีกใบนึงแล้วกันครับก็คือเจ้า Blaster Dark นั่นเองนะครับซึ่งเป็น S card ของ Susugamori Ren นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าก็มีฟลอยด์ใบนึงกับไม่ฟลอยด์ใบนึงนะครับสกิลของมันคือออโต้ช่องแวนและเรียเมื่อเข้าสู่ช่องคัตเตอร์บลาสต์1ฝ่ายตรงข้ามเลือกรีไทเรียการ์ด1ใบนั่นเองครับก็คือตัวนี้นี่ก็คือฝ่ายตรงข้ามจะสามารถเลือกรีไทได้นั่นเองครับอย่างบลาสเตอร์เบลดอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนเลือกรีไทแถวหน้าใช่ไหมแต่ตัวนี้คือฝ่ายตรงข้ามจะรีไทแถวหน้าแถวหลังอะไรก็ได้เลือกมาเลยรีไท1ใบสกิลที่2เป็นเมนเฟสนะครับสกิลแอคนะครับก็ once per turn เมื่อมันตีทิ้งการ์ดบนมือ1ใบและฝ่ายตรงข้ามไม่มีรีการ์ดนะครับก็สามารถได้รับ drive เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งก็คือตัวนี้จะตี twin drive นั่นเองนะครับแต่ต้องทิ้งการ์ดบนมือ1ใบก่อนนะและฝ่ายตรงข้ามต้องไม่มีเรียด้วยแล้วก็สกิลเอลาต้าเพิ่มเข้ามาครับสกิลคอนนะครับการ์ดใบนี้ถือว่าเป็น royal paladin นั่นเองก็แน่นอนครับเล่นมาเจสก็การ์ดใบนี้ถือว่าเป็น royal paladin นะครับก็อย่าลืมนะครับตัวต่อมาเลยก็เจ้า starfall templater นั่นเองครับคือตัวนี้ก็เพิ่งผมมาครั้งแรกนะครับเป็นการ์ดตัวใหม่เลยสกิลแรกของมันก็คือออโต้แวนหรือเรียเมื่อเข้าสู่ช่องแวนหรือเรียนะครับก็จ่ายค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลาสต์1โซบลาสต์1นำการ์ดที่มีชื่อว่าบลาสเตอร์และนอร์มอลออเดอร์การบรรจบของแสงและความมืดนะครับจากดรอปโซนแล้วก็เอาขึ้นมือได้เลยส่วนสกิล2ก็เป็นสกิลคอนนะครับก็คือถ้าแวนการ์ดเป็นบลาสเตอร์เบลดการ์ดใบนี้สามารถบูสต์ได้นั่นเองครับก็เป็นตัวบูสต์มือเลยแหละและแน่นอนว่าเอสการ์ดของเราคือ Majesty Lord Blaster ผมเองก็เลยมองว่าการ์ดใบนี้ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับคือจำเป็นต้องใส่เลยต่อมาตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็ตัวใหม่เหมือนกันครับเจ้าวิงเกิลเบรฟนั่นเองนะครับซึ่งตัวออริจินอลซีรีส์จะเป็นตัวเฟิร์สแวนการ์ดนั่นเองครับและก็เก่งมากๆด้วยและแน่นอนตัวนี้ก็เก่งพอกันนั่นเองนะครับสกิลของมันก็คือออโต้แวนเรียเมื่อมันตีหรือบูสต์ฮิตนะครับสามารถจ่ายค่าคอสโดยการเปิดท็อป7และนำการ์ดบลาสเตอร์ขึ้นมือแล้วก็สับเด็กนั่นเองครับเก่งสุดๆไปเลยครับก็นั่นแหละถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าอยู่ตัวต่อมานะครับก็เจ้าพอกนภากาโมริสนั่นเองนะครับก็สกิลของมันก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องนะครับเอาการ์ดเกรด2วางไว้บนสุดหรือใต้สุดของกองการ์ดเป็นนี้พลังโจมตีบวก1มันเป็นโปรโมทที่เรียกได้ว่าหายากมากๆครับและในยุคที่คนเล่นแกสล็อตกันเนี่ยก็เห็นเขาใส่ใบนี้กันนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ามารีปินแบบนี้ผมก็โอเคอยู่ค่อนข้างชอบเลยนะครับก็ very good ต่อมานี่นะครับอัศวินแห่งพินทริสตันนะครับคือตัวออริจินอลซีรีส์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีบทบาทแล้วและอันนี้คือเมื่อก่อนมันเป็นทริปเปิลอาร์ครับในชุดบล็อกของ
บล็อกของแกนสล็อตนะครับก็สกิลของมันง่ายๆเลยเมื่อเข้าสู่ช่องถ้าแวนเป็นเกรด3จ่ายคอสคอเตอร์บลาสต์1นำบลาสเตอร์เบลดจากในกองขึ้นมือและสับเล็กนั่นครับก็เป็นตัวเสริมบลาสเตอร์เบลดแหละก็ไม่แย่นะส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเลยแหละก็อาจจะเอาใส่เด็กไม่ใส่เด็กก็แล้วแต่คนนะครับตัวต่อมานะครับก็เจ้าปลาเอนชานเตอร์เลยตัวนี้เป็นตัวคืนคอสนะครับสกิลคือออโต้เมื่อมีบลาสเตอร์เบลดคอลงมาช่องไหนก็ได้แวนหรือเรียการ์ดใบนี้สามารถทำการโซชาร์จได้หนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดเมื่อมันโซชาร์จแล้วไม่มีการ์ดหงายหน้าอยู่ในแดเมจโซนสามารถเคาน์เตอร์ชาร์จหนึ่งนั่นเองก็เก่งอยู่เป็นตัวคืนคอสด้วยแต่คิดว่าคงไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนะครับตัวต่อมาเลยแล้วกันครับก็คือเจ้าบาร์เก่านั่นเองครับสกิลของมันคือเมื่อมันถูกไรทับสามารถโจกการ์ดได้หนึ่งใบและสกิลที่สองของมันก็คือที่เพิ่มเป็นอีราต้าเข้ามาคือถ้าแวนการ์ดฝ่ายตรงข้ามเป็นเกรดหนึ่งหรือมากกว่าสามารถเอาการ์ดควิกชิลทิเก็ตขึ้นมือได้เองครับตามที่เห็นในรูปเลยก็สุดยอดเลยแหละใช้ดีและคุ้มมากๆอ่ะต่อมานะครับก็เป็นทริกเกอร์นะครับฟล็อกเก้าลูกอิโซเน่และก็มิโกะแห่งต้นไม้พิภพเอเลนนั่นเองนะครับโดยเจ้าข้อดีของสเปเชียลเซตชุดนี้ที่ผมชอบอย่างนี้คือให้ดรอ PG มา4ใบนั่นเองครับคือเราไม่จำเป็นต้องไปแกะเพิ่มเลยก็คือได้ดรอ PG มาฟรี4ใบมันจะเหมือนกับชุดทีดีเอาไม้ที่ว่าแจกดรอ PG ด้วยนะครับแต่ว่ามันแจกแค่ใบเดียวไงแต่นี่มันคือมันแจกให้ครบ4ใบเลยก็ไม่จำเป็นต้องหาซื้อเพิ่มเติมนะก็เรียกว่าดีจริงๆเลยทริกเกอร์ก็ขอข้ามอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือผมไม่รู้จะอธิบายเอฟเฟกต์กราฟิกทำไมครับมันไม่มีความจำเป็นเพราะผมคิดว่าคนอื่นเขารู้กันอยู่แล้วแหละมาสุดท้ายนะครับก็คือเจ้า normal order ที่เรียกได้ว่าเก่งมากๆไปหนึ่งเลยก็คือการบรรจบของแสงและความมืดนั่นเองครับสกิลของมันก็คือสามารถใช้เอฟเฟกต์อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองครับอย่างแรกก็คือถ้ามี blaster blade อยู่ในช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดนำ blaster dark จากในเด็กขึ้นมือสกิล2ถ้ามี blaster dark อยู่ในช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดนำ blaster blade ขึ้นมือและสกิลสุดท้ายก็คือเมื่อมี blade และ dark อยู่ในช่องเรียการ์ดและแวนการ์ดสามารถเอา Majesty Lord Master ขึ้นมือนั่นเองนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการ์ดที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติผมพูดโดยรวมนะครับเหมือนกับชุดนี้ความคิดผมนะมันเหมือนกับเป็นการเล่นจิ๊กซอครับคือเราจะต้องตามเป็นต้องหา Blaster Blade และ Blaster Dark เพื่อที่จะทำให้ Majesty Lord Master แสดงพลังอำนาจมานั่นเองครับอารมณ์เหมือนกับเล่นจิ๊กซอเนี่ยผมพูดตรงๆคือแบบเราต้องหาใบนี้นะเราต้องหาใบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเล่นง่ายๆว่าผู้เล่นใหม่ก็สามารถเล่นเด็กนี้ได้อย่างเข้าใจท่านเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมชอบใน Special Set ชุดนี้นะครับแต่แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่จะต้องจับเพิ่มนั่นเองนะครับก็ผมก็เลยได้ทำคลิปสัมภาษณ์กับคุณ GG ที่เป็นแชมป์พรีเมียมสแตนดาร์ดประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็สามารถคลิกดูได้ที่ตัวไอ้มุมขวาได้เลยถึงแม้ตอนแรกผมกะจะทำเป็นพาร์ทที่3ก็เถอะแต่ว่าก็เอามาอัพเป็นพาร์ทแรกเพราะว่ามันดีเลย์มาไม่ทันนะครับก็เสียดายเหมือนกันก็อย่างน้อยมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้เลยครับก็จบไปแล้วกับรีวิวเซต Majesty Lord Blaster ของผมนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับก็บ๊ายบายนะครับ